ช้การชกนี่เรามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาใช่แล้วนะครับก็เป็นการชกนี่ส่วนใหญ่สมัยนั้นจะเป็นชกในตามลานวัดหรือไม่ก็ตามหน้าพระราชวังถูกต้องนะครับก็จะเป็นการชกนี่อันตรายทุกหย่อมยากครับหมัดเท้าข้อศอกโดยเฉพาะหมัดนี่ต่อยมีแตกมีน็อกมีนับแน่นอนครับเอาละฮะมาดูประวัติทางด้านมุมขาวฮะน้ำหนัก72กิโลกรัมชกมาทั้งหมด56ครั้งชนะ51ครั้งแพ้5ครั้งเจ้าของส่วนสูง180ซมเกิดที่อิตาลีครับอายุ29ปีเจ้าของฉายาดิไอซ์เบิร์กหรือไอ้ภูเขาน้ำแข็งนี่เองครับเขาคือจูเลียนอิเมรี่ภูเขาน้ำแข็งนี่สามารถละลายได้นะละลายได้ถ้าเจอแสงแดดครับนะหรือเจออะไรสับเข้าไปถูกต้องแล้วนะครับ นี่ต้องถามคนนี้เลยครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟสำคัญนะครับที่ทางด้านของไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตนะครับนักชกจากพิสตโลครับพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งนั่นล้วนเรือนแพหวานชำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากประกาศตาครับนักชกวัย33ปีแล้วนะครับทางด้านของไซโยกครับจากอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก173ซมครับส่วนสูงชกมา294ครั้งชนะ244แพ้มา49นะครับเสมอมา1ครั้งนะครับก็เป็นแชมป์อีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์2014ด้วยการเอาชนะทางด้านของชนะจนพีเคแสงชัยมวยไทยยิมแล้วก็มาคว้าแชมป์ไทยไฟท์2014นะครับด้วยการเอาชนะทางด้านขององตวนปินโตครับคู่นี้ชกในคาดเชือกครับซึ่งทางไซโยกเนี่ยชกบ่อยครับแต่ว่ามาดูว่าจูเลียนเนี่ยจะใช้หมัดหรือใช้ในการเชิงชกของคาดเชือกดีหรือเปล่าครับจูเลียนอิเมรี่นี่ครับเป็นซุปเปอร์สตาร์ของอิตาลีเลยนะครับถ้าเกิดคนนี้ขึ้นชกนี่จะมีแฟนมวยแห่แหนตามไปดูมากมายทีเดียวนะครับซึ่งการคัดเลือกนักมวยชาวอิตาลีแล้วก็ทางยุโรปมาแข่งขันกับทีมงานไทยไฟครั้งนี้เนี่ยยังไงนะเป็นทางด้านของโปรโมเตอร์ทางอิตาลีเป็นคนคัดมาเลยครับจะเจอกับไซโยกใช่ไหมเอาอิเมรี่เข้ามาเลยเอาตัวดีๆมาเลยเอาตัวดีๆมาเลยนะครับครับก็เรียกว่าเอาละครับนี่ครับดีไม่ดีดูเอาเองครับแฟนสนุกครับบอกได้คำเดียวว่าสนุกครับซ้ายกับซ้ายอย่างนี้ครับนี่ครับขึ้นมาท้าแรกหมัดกับไซโยกนี่ถือว่าสนุกครับลูกศิษย์ของพันตำรวจเอกสุทัศน์พุ่มพันม่วงครับนะไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตนี่ครับต้องการชัยชนะเพื่อกลับมาเบิร์ธเดย์เฮียเจดเด็กรับภรรยาครับจะทำได้ไม่ได้ครับเบิร์ธเดย์เมื่อไหร่30เนี่ยครับอ่ะไปด้วย30พฤษภาคมที่ไหนที่ไหนที่เดือดกับพัทยาไปไหมฮะที่ไหนพัทยาก็พัทยาไม่ใช่อิตาลีนะครับพัทยาครับโอ้ค่อนข้างจะวันนี้ชกละเอียดเลยนะครับคือรู้แหละครับไซโยก็รู้แหละครับว่าทางด้านของอิตาลีนี่ฝีไม้ลายมือเป็นยังไงครับครับก็สุขุมนุ่มลุกทั้งคู่ฮะโอ้โหจับเอาหัวแข้งซ้ายคืนแหมจูเลียนอิตาลีครับยืนมวยสวยครับจูเลียนอิตาลีนี่ฮะขยับฟุตเบิร์กต่อยหนึ่งสองต้องระวังนะครับไซโยกเจอของจริงเข้าแล้วครับถีบซ้ายครับอิตาลีผมมาเจอทางอิตาลีนี่ก็ประกบคู่มวยได้ดีฮะจากสายตาที่ผมดูนะครับก็ถือว่าไม่ได้เอาหมูมาเตะแล้วครับเขาต้องการชัยชนะแหละครับเขาต้องหาคนที่เก่งที่สุดนะครับเพื่อมาชกกับเราครับคือเขารู้เราอยู่แล้วนะครับครับแล้วเขาก็รู้เขาก็เลยเลือกคนของเขาเนี่ยมาสู้กับคนของเราครับนะครับเพราะฉะนั้นมีความได้เปรียบอยู่ที่เขาแน่นอนแต่สิ่งที่เราได้เปรียบเหนือกว่าก็คือความเป็นมวยไทยนี่แหละครับคือสายเลือดครับสายเลือดของการเป็นมวยไทยของการฝึกซ้อมแต่อย่างที่บอกครับว่ามวยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่าประมาทอย่างเดียวครับโอ้ยเล่นงานไปที่ข้อพับของไซโยกครับเก็บแล้วนะครับไซโยกคงจะเห็นไซโยกว่ามีอาการบาดเจ็บด้านขาบ่อยครับเมื่อหลายไฟที่ผ่านมาไซโยกเองจะเตะน้อยหน่อยนี่ครับนี่พยายามเล่นไปที่ข้อพับนะครับของไซโยกเลยนะครับแม่อัปคัดขวาหมัดซ้ายตรงครับนี่ครับพอเจ็บแกจะเอาคืนครับไซโยกคือทุเรียนเองเนี่ยจะพยายามพุ่งรถออกเพื่อที่จะไม่ให้อยู่ในระยะศอกของไซโยกสังเกตนะครับเขาพยายามจะหนีแข้งซ้ายของไซโยกด้วยการวนออกซ้ายมือของตัวเองครับอันนี้คือแก้ทางมวยที่ถูกวิธีครับครับเพราะไซโยกไม่เตะกันเบาไซโยกไม่เตะขวาอยู่แล้วครับนะวนมาฟังขวานี่ฮะเตะจ่อยางอีกครั้งนึงสวยเนี่ยครับเตะไปที่เดิมเลยนะครับโอ้อินเดรี่นี่ทำการบ้านมาดีมากครับตีเข่าซ้ายครับออกเข้าวงในกับยกการสูงครับป้องกันศอกของไซโยก
โอ้เป็นการวางแผนที่น่าสนใจมากนะครับของจูเลียนอิเบรี่ครับพยายามจะเอาปะทะหมัดไม่ได้หมัดหนึ่งสองสามครับหมดยกพอดีพระลักษณ์โอ้คุณพระลักษณ์ช่วยครับโอ้โหเอาพักกันคู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูต่อยกสองจะเป็นยังไงกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟอิตาลีนะครับไซโยเจอกับอิเมรี่ครับแหมต้องดูครับตอนนี้กำลังปฐมพยาบาลกันอยู่นะครับดูที่หมัดติดพันครับนี่ครับ1 2 3 4แล้วศอกระฆังมาพอดีครับผมนี่ครับคุณพระระฆังช่วยเลยนะครับไม่ใช่คุณพระช่วยครับคุณพระระฆังช่วยเลยครับรอดกายเข้าไปพอดีครับไม่งั้นต้องนับเลยนะครับโอ้ซึ่งเขารู้ว่าเรานี่ศอกเก่งอยู่แล้วเขาก็ระวังอยู่แล้วครับแต่มาพลาดตรงนี้ยังไงคือต้องดูว่าชกไหวไม่ไหวนะครับถ้าเกิดไม่ออกจากมุมกรรมการจำเป็นต้องนับนะครับเอาละครับสู้ครับถึงกับโอ้ถ้าเกิดแผลแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นที่ฝรั่งเศสนี่ไม่ได้ชกต่อนะครับโอ้โหเขาต้องใส่สนับสอกด้วยฮะฝรั่งเศสนี่คือเรื่องกฎหมายมวยเขาเข้มงวดครับเพื่อเซฟตี้นักกีฬาของเขาครับขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณเครื่องดื่มตาช้างด้วยนะครับบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลจำกัดและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมไปถึงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับยกที่2ครับตามมันต่อครับไซโยกขยับเข้าไปหาใกล้ๆพยายามที่ใช้ศอกและใช้หมัดนี่ครับพยายามสับไปที่ขาขวาของไซโยครับทางด้านของอิเมรี่ครับจะแพ้ดีครับไซโยควรจะออกแข้งซ้ายบ้างดีกว่าครับนี่มีปัญหาเรื่องเจ็บขาเจ็บอะไรหรือเปล่าตอนนี้ไม่ออกอาวุธด้วยแข้งซ้ายที่ถนัดครับซึ่งเป็นทางของจูเลียนมากกว่าครับที่ออกแข้งซ้ายต้องใช้ความเร็วแหละครับทางด้านของอิเมรี่โอ้เจอศอกซ้ายของไซโยครับเอาละครับพยายามเจาะยางครับคือชกในถิ่นเขาก็ไม่อยากจะยอมง่ายๆนะครับทางด้านของอิเบรี่ครับแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกของไทยไปคาดเชือกนะครับที่ชกกันแบบคาดเชือกในยุโรปด้วยโอ้แม่ก็ตื่นตาตื่นใจนะผมว่าชาวต่างชาติเห็นนี่คืออะไรไม่ใส่นวมเขาก็ได้รู้ว่านี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นมวยไทยที่ชกกันคาดเชือกเนี่ยมีประวัติมายาวนานครับคือเอาไปเผยแพร่เริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับก่อนที่จะมาเป็นในเรื่องของนวมที่เราสวมอยู่ณปัจจุบันครับถูกต้องฮะเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องวัฒนธรรมของไทยครับแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางของมวยไทยด้วยครับโอ้โหดูครับตาแกช่ำเลยฮะช่ำไปด้วยเลือดใจยังสู้นะครับใจยังสู้ไซโยกต้องออกอาวุธให้เยอะกว่านี้ครับคือไซโยกดูแล้วเจตนานี่ต้องการโอ้ยคือต้องการทุกแบบนี้ครับฟันศอกแล้วก็พยายามจะเปิดแผลของเจ้าอิเมรี่ครับครับออกหมัด1 2ใกล้ๆแล้วศอกเข้าไปนี่คือความต้องการของไซโยกนี่ครับอยู่ระยะประชิดสังเกตว่าไม่ออกแข้งไงนะคุณสมจิตนะครับถ้าแข้งนำจะสวยมากครับมิสเตอร์ป๋องครับที่ซ้ายยังไม่ค่อยออกเลยนะครับไซโยกวันนี้นี่ครับอัปคัตขวาแล้วก็สับศอกครับเน้นไปที่ศอกแล้วก็หมัดครับไซโยกพยายามจะต่อยหมัดคืนเหมือนกันครับอิเมรี่ครับโอ้นี่หน้าตานี่แดงเขือกไปหมดแล้วนะครับสวยครับโอ้ยมีโอกาสมีโอกาสเรียกว่าไม่ครบยกสูงมากครับตอนนี้อิเมรี่นี่พอหลังจากที่โดนหมัดไปก็ก้มรับอาวุธแล้วครับ พยายามจะกดคอลงมาแทงครับไม่ได้ครับเสียขับสายตรงครับครับอยากวืดไปครับตอนนี้อยากเห็นไซโยกเนี่ยตีซ้ายสวยๆสักสองทีครับอ่ะโอเคครับอ่ะดูยกหน้าแล้วกันครับผมครับตรงนี้พักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ไทยไฟอิตาลีครับเรายังอยู่ที่สนามมวยพาราลูฟานีสเตเดียมครับที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับทางด้านของธนาคารออมสินครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับปุ๋ยตราม้าบินโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์และบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนครับดูจากภาพช้าในยกที่2นี่ไซโยกทำได้ดีครับการออกหมัดแล้วก็ตอกในระยะประชิดแต่เดี๋ยวยังเดียวคือออกแข้งซ้ายสัก 2-3 ทีเท่านั้นจะได้สวยกว่านี้ครับเอาละยกนี้ดูตอนนี้แม่ตัวเลี้ยงเปลี่ยนบทบาทมาใหม่ครับมาเตะซ้ายนะครับเดินนะครับอู่โดยชกด้วยความมุ่งมั่นเลยนะครับทางด้านของจูเลียนอิเมรี่ครับตัวชกในถิ่นนะครับ
ก็ต้องไว้ไล่กันหน่อยเพราะว่าอิตาลีเองก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่าระดับซูเปอร์สตาร์ของอิตาลีเลยทีเดียวครับแฟนคลับมาดูกันเยอะครับต้องเอาใจแฟนคลับสักเล็กน้อยนี่ฮะโอ้ยหนึ่งทีเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายครับเจอหมัดซ้ายครับไซโยต้องต่อยไม่ให้ตัวเองเจ็บนะครับคือถ้าเกิดพรุ่งนี้มีคิวจะไปช้อปปิ้งนี่ก็ไม่ควรจะให้มีแผลหรือรอยฟกช้ำนะครับไซโยเจอหมัดซ้ายครับเดี๋ยวพอนี้ยก3นี่รู้สึกว่าเร่งขึ้นมาครับแต่ว่าจะทำได้ต่อเนื่องประสิทธิ์ประต่อหรือเปล่าต้องดูกันนะครับข้อซ้ายลูกนี้แทงซ้ายแทงขวาโอ้ยอิตาลีเรื่องนี้เริ่มแรงขึ้นมานะครับโอ้ดิซ้ายตรงครับเจอหมัดซ้ายของไซโยคืนครับแต่พอเจอไซโยแกก็ถอยกลุ่มเหมือนกันครับจังหวะแกเดินแกทำได้นะฮะอิตาลีนี่ถ้าเดินเข้าหาไซโยนี่ทำได้ดีครับพอถอยก็โดนของไซโยนะครับคือความแตกต่างของนักมวยไทยแล้วก็นักมวยชาวต่างชาติก็อย่างที่คุณเสียงกิจบอกไว้ครับนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการป้องกันตัวฮะคือเขาสามารถที่จะเปิดเกมรุกนะครับใส่พวกเราได้แต่ว่าลักษณะการป้องกันของพวกเขานี่ยังดีไม่พอครับแต่ว่าวันนี้ต้องชมอิตาลีเลยนะครับโอ้โหนี่ยืนซดด้วยหัวใจจริงๆครับทั้งที่คือถ้าเกิดเป็นนักมวยใจมดหน่อยนะคุณสมจิตแล้วก็พี่น้องแฟนมวยครับถ้าเกิดใจมดหน่อยนี่ไม่เอาแล้วนะครับโอ้โดนสองแต่ตั้งแต่ยกแรกแล้วยกสองก็โดนย้ำอีกแต่นี่เขาถือว่าหัวจิตหัวใจของการเป็นนักมวยไทยแล้วครับนี่ครับลูกนี้ตาลาคาก็ทำไม่ได้ครับกระตุกเกลียมต้องเรียนกันหลายปีมากลูกเรียนแบบนี้ครับตาแต่เลือดไม่หยุดครับคุณเบลลี่โอ้ยเข่าซ้ายโอ้โหนี่กลับบ้านไปในลูกเดียวจะจำหน้าได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอิตาลีครับหมัดซ้ายก็ไม่ถึงอีกดึงนิดเดียวครับด้านของไซโยหมัดซ้ายครับแหมเป็นกกหูเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้ำหนักหมัดของอิตาลีตอนนี้นี่เบาหวิวแล้วครับตีกลองเส้นแล้วครับยกสุดท้ายพยายามเตะซ้ายแต่น้ำหนักก็เบาไปครับอิตาลีโอ้ยมันนี้กว้างมาแต่วืดครับหมดยกที่3ครับยกสุดท้ายต่างมั่นใจครับอิตาลีก็ถือว่าทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดแล้วครับยืนหยัดต่อสู้กับไซโยได้3ยกครับดูข้างซ้ายครับนี่ครับเป็นจังหวะเปิดเกมของอิตาลีนะครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาแล้วก็เจอศอกซ้ายของไซโยคีบมาตีเข่าซ้ายครับก็โต้ด้วยเข่าซ้ายนะครับอิตาลีครับคืออิตาลีเปิดเกมแล้วเปิดเกมได้ดีครับแต่ว่าไม่ต่อเนื่องพอหลังจากที่ไซโยเดินอัดเข้ามาแกก็ถอยอีกรับอาวุธอีกนี่ฮะคือการป้องกันตัวไม่ดีของอิตาลีเนี่ยการคัดเลือดของต่างชาตินี่โอ้ยถือว่าเก่งนะคัดเลือดต่างชาติของเรานี่มอสซาลินอย่างเดียวเอาละครับเดี๋ยวมาดูการประกาศผลการแข่งขันเป็นทางการครับเรียนเชิญครับคุณเป๊กครับLadies and gentlemen, the winner is Saiyo Kumphan Muang from Thailand. ก็เป็นไซโยคุ้มพันม่วงที่ดีสปอร์ตนะครับรับเอกสิทธิ์ของผู้กำกับสุพทัศน์คุ้มพันม่วงครับจากสภ.บางค้าอาวุธเสานะครับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือนะครับเหนือจูเลียนอิเมลี่ไปครับครับอาวุธได้ชัดเจนกว่าอาวุธได้หนักรวงกว่าครับกระดูกดูเดือดเลือดท่านของแท้พักก่อน